ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดกันเยอะๆนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนครับยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแล้วก็ยาดองเหล้าเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตโดยในห้างเชิดชัยเอื้อบุญญานันท์ลูกหมากรถยนต์ตอง1โดยคุณประวัติธนกิจเจริญวงศ์ครับบริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดโดยคุณทรงวิทย์ศักดาพงษานุรักษ์กิวเจิ้งปูเซนเจียวหนังมีจำหน่ายที่ 7-Eleven ทั่วประเทศครับ026882324ยาแก้ไอผสมพัททลายโจรตราการบูนการันตีคุณภาพและมาตรฐานด้วยรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพปี2565จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นใช้แอนตาซินแอนตาซินเดียวบรรเทาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและรักษาโรคกระเพาะอาหาร2สรรพคุณในขวดเดียวแบรนด์หยกขาวผู้นำด้านอุปกรณ์กีฬามวยไทยดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.hyokkhao.com คอลลาเจนไดเปปไทด์แพทแคลเซียมตราโดนัทโทรศัพท์020265888มวยทูเดย์ครบเครื่องทุกเรื่องของวงการมวยต้องมวยทูเดย์โสมโอทีดีเพราะมีซิงค์วิตามิน B และโสมสกัดขวดใหญ่แค่10บาทรวมไปถึงเชอร่าบอร์ดโปรเหนียวทนเรียบจัดประหยัดสีมาถึงคู่เอกวันนี้นะครับฝ่ายแดงขนองศึกน้ำเงินไผ่แดงวันนี้ต้องขอบคุณนะครับอุทัยทัพอาสานี่อดีตผบ.เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยณัฐภัสสิเนียสารแล้วก็ดร.ช้างนะครับอภิชาระยับศรีเป็นนายกสมาคมชาวศรีสะเกษคนขู่ขันหัวใจใหญ่เลยทีเดียวสจ.โต้งปราจีนสจ.เอกแล้วก็สจ.หลายชูชีพตรีโภคาแล้วก็ลูกหมารยนต์ตรงหนึ่งจิ่วเจิ้งปู่เซินเจียวหนังศรีบันไดนะครับศรีบันไดขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับซ้ายกับขวาครับใช้บริการกันมาแล้ว3ครั้งครับไฟแรกนี่ต่อยกันที่108ปอนด์ที่สนามมวยลุมพินีครับขนองศึกชนะไฟที่2ขนองศึกต่อน้ำหนัก1ปอนด์ครับ114กับ115ที่ไทยรัฐทีวีครับเป็นทางด้านของไผ่แดงนะครับหรือว่ามังกรเพชรชนะไฟที่3นะครับมังกรเพชรหรือว่าไผ่แดงต่อน้ำหนักให้ขนองศึก2ปอนด์ครับ115กับ117ที่ราชดำเนินครับเป็นทางด้านไผ่แดงนะครับชนะวันนี้ไฟที่4 135ปอนด์เท่ากันติดตามดูนะครับไปทางไหนครับไผ่แดงนี่กำลังสดกำลังแรงเลยนะครับขนองศึกนี่ระดับเขี้ยวพยักษ์เขาก็ชนะมาแล้วนะครับไม่ธรรมดาครับซ้ายชิงออกก่อนครับอ้าวแดงขนองศึกน้ำเงินไผ่แดงไผ่แดงย่องย่องย่องแหมซ้ายกับขวานี่พลาดนิดเดียวนะครับหามได้เลยทีเดียวรางวัลเยอะรางวัลเยอะนะครับอย่ามอบให้ด้วยแอนเตอร์เซนเข็มละ500ด้วยนะครับหลายอย่างเลยทีเดียวอ้าวแม้กระทั่งสมพรแก้วรัศมีโชติด้วยก็ชมรายการนี้เดี๋ยวมีอาชีพมาด้วยนะครับอ้าวหมดยกก่อนคะแนนประจันบานครับก่อนหน้านั้นกับลูกนิมิตสิงห์กองสี่ก็ปะทะมาแล้วครับเอาละครับวันนี้เจอกับขนองศึกใหม่อีกครั้งหนึ่งในไฟที่4ภาคที่4นะครับมาบนเวทีนะครับฝ่ายแดงขนองศึกซ้ายน้ำเงินไผ่แดงคุณแป้สายสิงห์นี่ไม่ต้องห่วงเลยดูดูรายการนี้อยู่เหมือนกับต้องเชียงใหม่อ่ะนะก็ดูรายการนี้อยู่ตลอดอุทัยทัพอาสานะครับก็จัดคล้ายวันเกิดไปแล้วเพื่อนเยอะเพื่อนเยอะคนนี้เอ้าฝ่ายแดงวันนี้ขนองศึกน้ำเงินไผ่แดงใกล้ๆกลางเวทีครับไม่มีใครหนีใครครับโอ้โหแข้งซ้ายนู่นแหละครับเนื้อมาจากบ้านสร้างปราจีนบุรีครับเนี่ยครับซ้ายลำตัวครับซ้ายหนักซ้ายแรงนะครับทางด้านของขนองศึกครับแล้วเวทนี่เวทดีเลยครับ135ปอนด์แข้งซ้ายติดบังครับทีบไว้ครับขยับสร้างจังหวะครับค่อนข้างจะระวังตัวกันแจครับ135ปอนด์เป็นพิกัดน้ำหนักที่เยอะที่สุดในวันนี้ครับหนังตัวอย่างก็มีให้เห็นแล้วนะครับรองคู่เอกที่ผ่านมาครับคนหนึ่งเมาคนหนึ่งหลับคนหลับนี่ลุกขึ้นมายังเดินได้ครับคนที่ได้รับการชูมือเมาอย่างบารมีเนี่ยแหมต้องประคองปีกครับหมัดมวยมันเกิดขึ้นได้ทุกอย่างครับโอ้แข้งขวามาซ้ายโต้ไปเอ้าขนองศึกแดงนะครับขวามือขวามือซ้ายน้ำเงินไผ่แดง135 135ปอนด์นี่ในอดีตน้ำสัตว์ยศธุรกิจนะครับเป็นแชมป์ในรุ่นเฟเธอร์126แต่ข้ามไปชิงกับอดุลศรีสะทอนนะครับในรุ่น135ปอนด์
แล้วก็นำศักดิ์นี่ต่อยอดุลนับยกแรกด้วยนะแล้วก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนนะครับเมื่อปี2504นะครับยังไม่เกิดเลยอ่ะบนเวทีครับถือว่าเวทีเวทใหญ่นะครับ135ปอนด์ครับมาถึงตรงนี้ต้องดังแล้วครับเอาละครับเนี่ยครับคู่เอกแข้งซ้ายครับดันเข้าไปแล้วแข้งซ้ายแล้วครับไข่แดงนั้นรอบังแข้งซ้ายอยู่แล้วครับอยู่ที่ว่าใครเร็วกว่ากันแหละครับถ้าเงื้อนานครับคิดช้ายกช้านี่เตะไปก็โดนบังแล้วครับทีขวาครับนั่นแหละครับเตะล่างครับเตะไม่สูงครับโอ้ยสายเตะยัดมาครับพยายามจะบวกหมัดครับไข่แดงครับดูว่าจะหยุดความร้อนแรงของไผ่แดงได้หรือไม่ได้ครับขนองศึกโอ้โหสายเตะยัดมาอีกแล้วปังไม่ทันนะครับถือว่าสร้างจังหวะในการออกแข้งได้ดีมากครับขนองศึก2ช็อตติดอาครับถีบซ้ายเอาไผ่แดงยังเข้ายากเหมือนนะขนองศึกแก่ซ้ายนะครับโอ้ซ้ายนี่ชกยากด้วยแข้งดีด้วยนะครับไผ่แดงต้องขยับมาเรื่อยติดมาเรื่อยหายใจมาหายใจรถต้นคออ้าวหมดยกฟ้าผ่าแล้วไม่ลุกเมื่อสักครู่นะครับเป็นบารมีหลับแทนนี่โอ้โหขี้เหร่จัดเลยครับแต่ตอนนี้หล่อครับโอ้เนี่ยครับต้องหิ้วปีกครับส่วนคู่ชกที่ฟื้นขึ้นมาเดินปลออ่ะคู่นี้แหละครับจะไปทางไหนครับจะมีหิ้วปีกอีกไหมครับน่าสนใจน่าติดตามนะครับบารมีครับ2นับแต่ว่าก็เกือบไปเหมือนกันนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับถ้าไม่ลุกมานี่กรรมการบอกว่าชูเสมอนะครับถ้าล้มทั้งคู่แล้วไม่มีใครลุกมานี่ชูเสมอเลยครับอ่ะเดี๋ยวมาดูต่อครับคู่นี้ครับไผ่แดงกับทางด้านของขนองศึกนะครับเอาละครับไผ่แดงกำลังขึ้นเลยครับก็บอกว่าช่วงขาขึ้นของเขาครับในขณะขนองศึกเนี่ยครับแข้งซ้ายหนักแรงครับเพชรดำนี่หวดก้านคอได้นับ8มาแล้วครับก่อนที่จะพลาดท่าพ่ายน็อกให้กับเพชรดำครับที่ราชดำเนินรายการนัดใหญ่เลยครับวันนี้กลับมาที่สนามมวยอตก.หรือว่าจิตเมืองนนท์อีกครั้งหนึ่งแข้งซ้ายป้าบเข้าไปถือว่าเป็นเวทีเก่งของเขาเลยครับจรวดศึกขนองศึกครับขออภัยครับขยับครับไผ่แดงไปขวามาขวาโต้เอาละครับมีขวาหน้าด้วยนะครับขนองศึกครับไผ่แดงนี่เดินอยู่แล้วนะครับเป็นมวยที่ชกสนุกอุ้ยศอกซ้ายไม่ถึงอ้าวขนองศึกซ้ายไปโอ้ไผ่แดงขวาเป๋ไหมเป๋ไหมโอ้เราใจดูเดือดอย่างนี้เลยนะครับอ้าวซ้ายไปขนองศึกไผ่แดงมาอ้าว1-1-1อ้าวไปซ้ายไปขนองศึกซ้ายไปเอาทิ้งมาไผ่แดงอย่าช้าเดี๋ยวขึ้นรถไม่ทันเอาไผ่แดงไล่มาเอาซ้ายอีกแล้วขนองศึกสายทันแถบนะครับขวาไว้ยืนอย่างเดียวนะครับขนองศึกครับเนี่ยครับหมัดซ้ายมาอาวุธนี่ต้องบอกว่าคมทุกอย่างครับแต่ว่าตัวเองก็โดนไม่ได้เหมือนกันครับเอาละครับศอกซ้ายมาไผ่แดงท้าดวลชวนแรกนะครับเข้มคนเราใจถึงอาวุธนะครับเล่นใหญ่ใส่เต็มแล้วนะครับไผ่แดงตอนนี้ต้องบอกว่าสดจากขั้วนะครับตามต่อครับคุณภาพเลยนะครับอาวุธที่ออกครับเนี่ยครับเตะซ้ายครับขนองศึกเตะซ้ายโอ้โหเตะยัดแม่เรียกว่าเข้าแทบจะทุกแข้งครับพยายามตัดล่างแต่ว่าไผ่แดงครับโอ้โหทนทายาทจริงๆครับโดนก็เฉยครับโดนขวาโดนหมัดขวาด้วยครับแม่อ้าวเข้ามุมอับครับพยายามจะเสี่ยงศอกเตะมาแทงซ้ายเตะซ้ายเตะซ้ายโอ้โหเตะให้รู้จักกับหมัดซ้ายอีกทีนึงอ้าวโอ้โหขนองศึกจะยัดแข้งซ้ายไปอีกแล้วไผ่แดงอย่ารับเยอะเดี๋ยวมือไม้ซนอย่ารับเยอะเอ้าไผ่แดงตามอีกตามมาให้ใจเราต้องขอไปเอาซ้ายไปขนองศึกไผ่แดงเอาขวานมาขนองตีไปไปยกไปเอาตีไปไผ่แดงโอ้ดูเดือดอย่างนี้นะครับคู่เอกของศึกมวยดีวิธีไทยจิตมงคลโยกขาบ็อกซิ่งเตะหมดโยกโอ้ซ้ายล้วนเลยไผ่แดงเข้าตามมาก็โดนซ้ายตลอดนะครับมาเอามาดูฟันวัดดวงกันเลยทีเดียวพลาดนี่ถึงหามฟันศอกไปเลยนะครับแตกไม่ต้องห่วงเข็มละ500อันตาซินเอาแม่โอ้โหดูดิแกถอยแล้วแกเตะด้วยถอยแล้วเตะด้วยนะครับนั่นแหละครับนั่นคือผลงานในยกที่ผ่านมาของทั้งคู่นะครับนี่คือไฮไลท์ช็อตเด็ดภาพชาครับต้องบอกว่าถึงอาวุธแล้วครับถึงอาวุธถึงใจครับเข้มข้นเร้าใจจริงๆนะครับคู่เอกคู่ไฮไลท์ของมวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับเล่นใหญ่ใส่เต็มเลยครับไผ่แดงโดนแข้งซ้ายไปหลายขนานครับแต่ว่าไม่สะทกสะท้านไม่สะดุ้งสะเทือนเลยครับยกที่4น่าสนใจน่าติดตามครับคู่เอกของวันนี้ครับเอาละครับยกที่4ครับ
เข้มข้นเหลือเกินนะครับ3ยกที่ผ่านมาวันนี้ทั้ง3ยกที่ผ่านมาของคู่เอกของรายการแล้วครับแล้วก็3คู่ที่ผ่านมาของวันนี้ครับสุดๆไปเลยครับหวังว่าคงจะถูกอกถูกใจแฟนมวยครับนี่คือผลงานการสร้างสรรค์ของทีมงานมวยดีวิถีไทยครับโดยดร.วิชิตอ่องละออซอเอเมืองนนท์สุทธีโลหะพืชแล้วก็โปรโมเตอร์สมจิตแว่นแก้วครับสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้ามวยดีวิถีไทยชัยจะเจอกับแม็กนัมแล้วก็ชาติชิตจะดวลกับทางด้านของมะเฟืองครับเพชรตวีศักดิ์กับนาคาเล็กอเมซอนเปิดหัวกับเดชพานุครับเอาลุยลุยไข่แดงน้ำเงินน้องศึกเตะได้เตะไปเตะได้เตะไปซ้ายไปซ้ายอีกแล้วเอาซ้ายลุ้นๆเอ้าไหนไข่แดงตีไหมตีไหมเอาแม่ยังตีไม่ถนัดนะครับเอาไล่มาอีกโอ้ขวาไปไข่แดงน้องศึกยังสร้างจังหวะไม่ได้เอ้าแม่โอ้แทงไปไข่แดงอาศัยลูกดื้อลูกหนักครับไผ่แดงครับตีเข่าซ้ายครับขนองศึกตีเข่าซ้ายกรรมการพงศักดิ์แป้นละม่อมครับแยกออกมาครับขยับเดินต่อครับไผ่แดงครับต้องไปให้สุดนะครับทีขวาไว้ครับขนองศึกโอ้โหวันนี้แข้งซ้ายทำงานดีมากครับเตะหลุดครับไผ่แดงตีได้ไหมครับตีได้ไหมพาเข้าเชือกตีเข่าซ้ายครับเด้งตีขวาครับไผ่แดงครับเข่าซ้ายครับเด็กกำลังห้าวกรรมการแยกมาบนเวทีกรรมการผู้ชี้ขาดนะครับพงศักดิ์แป้นละม่อมครับเตืออยู่แล้วนะครับทางด้านของไผ่แดงครับท่านผู้ชมชอบแบบไหนครับชอบทรงไหนครับเอาละครับเกาะในแล้วครับทางด้านของไผ่แดงเป็นทางของยกที่4ครับคู่เอกคู่ไฮไลท์ของวันนี้ครับเอาละครับตีไม่ได้กรรมการแยกออกมาแข้งซ้ายปั้งเข้าไปครับเนี่ยครับต้องฝ่าดงแข้งซ้ายให้ได้เลยครับทางด้านของไผ่แดงครับตัดล่างล้มลงไปลุกขึ้นมาครับล้มได้ไม่เป็นไรครับแต่ว่าสำคัญต้องลุกให้เร็วเลยครับเดินต่อครับตั้งกาดเข้าไปเนี่ยครับแขกซ้ายนั้นรออยู่แล้วครับเอาชนอย่างเดียวไผ่แดงนายหิ้วไม่ยังหิ้วไม่ได้นะครับน้องศึกแกกันไว้โอ้โหคู่เอกวันนี้สะใจเลยอ่ะต่อยกันเล้าใจทุกคู่วันนี้เอาเดินอีก50วินาทีสุดท้ายนะครับในยก4ครับฮุกซ้ายแม่ยัดขวาครับนั้นล็อกเนี่ยล็อกดีครับไผ่แดงตีมาพนกศึกตีคืนครับแล้วก็ยกขวาไม่บังซ้ายของไผ่แดงครับเอาชนอีกชนอย่างเดียวเอ้าซ้ายไปขนองศึกโอ้โหกระติดซ้ายอีกแล้วซ้ายอีกติดเอ้าขวาไปสลับเอ้าไผ่แดงเดินอีกแม่หมัดแม่ไม่โดนกระโดงขาเอ้าตีไปไผ่แดงนอกน่ะเสียนายขอบ้างนายขอบ้างเอาละครับเกาะนายได้เด็กตีด้วยขวาเสียงเอเริ่มมาอีกแล้วครับในช่วงท้ายๆปลายยกที่4ครับทุกนาทียังมีความหมายนะครับขยับเดินต่อครับแต่แข้งซ้ายของขนองศึกก็ต้องบอกว่าวันนี้ยังไม่พลาดเลยครับเนี่ยครับได้ระยะนี้ต้องบอกว่าเตะแม่นเหมือนจับวางเอาแค่ขวาไผ่แดงรายนี้ทะเลาะไม่เลิกอยู่แล้วนะครับพักชมโคตรสนุกคู่นี้ซัดกันโอ้โหตื่นเต้นดุเดือดเร้าใจจริงๆนะครับโอ้ขนองศึกวันนี้แกเตะระเบิดเถิงดูเตะอีกแล้วไผ่แดงแกไปรับเยอะชายโครงแกก็โดนหนักนี่โดนเทกวาดไปเลยทีเดียวโอ้โหนี่นะครับใครๆก็ดูนะครับนายกช้างนี่คือนายกสมาคมชาวศรีสะเกษนะครับนี่อภิชาระยับศรีนายกช้างอุทัยทัพอาสานัทภัสสิเมอาสานด้วยครับอ่ะนั่นแหละครับไม่ผิดหวังแล้วครับถึงแม้ว่าจะเป็นไฟที่4ภาคที่4ของคู่นี้ครับก็ท่านผู้ชมไม่ต้องแปลกใจครับว่าทำไมถึงต้องมีไฟที่4ครับผลงาน4ยกที่ผ่านมาเป็นเครื่องหมายการค้าการันตีอยู่แล้วนะครับบนเวทีตามต่อครับยกสุดท้าย3นาทีสุดท้ายนะครับขนองศึกกับทางด้านของไผ่แดงครับ135ปอนด์ครับคู่นี้มีภาค5ก็ยังคงจะสนุกนะครับเชื่อว่าแฟนมวยก็คงจะคิดอย่างนั้นนะครับเอาละครับยกที่5ยกสุดท้ายนะครับไผ่แดงยังเดินต่อครับฮุกซ้ายเย็บแล้วก็โอ้แข้งซ้ายทำงานดีเหลือเกินครับเนี่ยครับโอ้บังไม่มิดนะครับก็พยายามยกบังครับเป็นทางด้านของไผ่แดงนี่ก็กระซิบข้างหูเองนะครับพอแล้วไม่ต้องเตะแล้วโอ้โหเอาละครับสายไปเบาๆสายไปเบาๆครับถ้าเกิดอยากหนักๆไผ่แดงก็ต้องออกหนักๆครับพอออกหนักปุ๊บเชื่อว่าขนองศึกจะเตะหนักครับ
โอ้โหเนี่ยครับซ้ายทำงานดีมากครับวันนี้ทางด้านของขนองศึกนั่นแหละครับพยายามจะยกบังแล้วครับไข่แดงครับแต่ว่าไม่ทันแล้วครับแข้งซ้ายเร็วกว่านะครับเวทีครับผมสักแป้นละม่อมแยกออกมาครับเลือกไปในเกมรับแล้วนะครับต้องการระยะห่างครับต้องการพื้นที่นะครับทางด้านขนองศึกแต่ว่าไข่แดงเนี่ยครับไข่แดงครับศอกขวามาครับบนเวทีครับเรียกว่ายังถอดใจยังยอมไม่ได้เลยครับทุกนาทียังมีความหมายครับเวลายังเหลือเยอะครับอยากทำอะไรต้องรีบเลยครับไผ่แดงครับเพียงแต่ว่านะครับสเต็ปในการออกอาวุธค่อนข้างที่จะช้ากว่าเลยครับโอ้โหดูนะครับขนองศึกครับแข้งซ้าย3แข้งนี่จะบอกว่าไม่มีติดบังเลยครับเอาล่ะครับบันทึกสุดท้ายครับหมัดต้องมาครับหมัดแบบจริงจังนะครับหมัดขวาครับแต่ว่าขนองศึกก็สวมหมวกกันน็อกพลิ้วออกขวามือตัวเองมั่งซ้ายมือตัวเองมั่งนะครับไม่เป็นเป้านิ่งครับเป็นเป้าเคลื่อนที่ครับแล้วก็สาดแข้งซ้ายอัปคัดขวาไม่เข้าครับฮุกซ้ายขวาแล้วก็เตะขวาสูงหมัดขวาครับแม่เฉียดไปนิดเดียวนะครับวงในรัดล่างครับเล่นกับเวลาครับเผาเวลาทิ้งแล้วนะครับทางด้านของขนองศึกครับมายังมีเวลาครับอีก1นาทีครับทางด้านของไผ่แดงครับตั้งการเข้าไปวนออกมาทางด้านขวาครับเตะขาเจาะยางครับเตะทำลายจังหวะแล้วครับวงในรัดล่างข่าวซ้ายเน็บเข้าไปครับอย่างนั้นก็ช่วยได้นะครับหลายวินาทีครับทางด้านขนองศึกโอ้โหแข้งซ้ายนี่ต้องบอกว่าวันนี้ระเบิดเถิงนะครับกระแทกด้วยหมัดขวาพลิกออกมาทีไว้ครับเนี่ยครับดันออกไปครับวนนะครับวนทวนเข็มนาฬิกาครับหมัดขวาก็ไม่เข้าครับแม่ศอกขวาพยายามจะงัดครับไผ่แดงเอาเตะขวาก็วืดครับความพยายามสูงครับประคองแล้วครับตอนนี้ขนองศึกหมัดแม่เอ้าแม่เฉียวไปเฉียดมาครับโอ้หมัดขวานี่ก็ไม่โดนไปไหนไปไหนหมัดขวาไม่ถึงอีกจำเรียงมองเวลาครับไล่กวนแล้วครับทางด้านของไผ่แดงครับขนองศึกเย็บขวาเย็บขารอเสียงระฆังแล้วครับขนองศึกแล้วก็เสียงระฆังมาครับโอ้โหต้องบอกว่าสุดๆอีก1คู่นะครับมวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับอาทิตย์ที่21สิงหาคมครับเดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับไฟที่4ก็ต้องบอกว่าไฟที่4ของทั้งคู่ไม่มีผิดหวังนะครับ3ครั้งที่ผ่านมาก็สนุกดุเดือดวันนี้ก็สนุกดุเดือดเหมือนเดิมนะครับไอ้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับดำเกิงมีศาสตร์วรชิตแช่มชื่นแล้วก็สุนทรศรีบัวลาครับรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือครับทางด้านของขนองศึกก็กำบรรณาครับต่อยกัน4ครั้งชนะ2แพ้2ครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Todayทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด